สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊ปูครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับค่ะจะเจอกันเช่นเคยอีกแล้วทำไม1อาทิตย์1สัปดาห์มันผ่านพ้นแบบปึ๊ดๆเหมือนเพิ่งคุยกันเองอ่ะจะให้พูดแบบดีๆหรือจะไงดีถ้าไม่อาจจะเป็นเพราะฉันมีอะไรทำเยอะหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่คนมีงานมีการเยอะอ่ะมันก็แบบว่าผ่านพ้นไปเร็วจริงๆล้อตัวไป เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆนะพอสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้นทุกคนเริ่มได้รับวัคซีนนะคะเราก็เริ่มมีงานไหลมาเทมาวงการเราก็ได้ขับเคลื่อนกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามแต่ว่าเรื่องของการถ่ายรายการเราอาจจะยังต้องเป็นรูปแบบของ New Normal แบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าศิลปินมาที่นี่อาจจะแบบสวอปแล้วสวอปอีกสวอปแล้วสวอปอีกใช่ไหมเช่นเคยค่ะครับกับเราสองคนนะคะวลินดาคุปติธรรมกุลค่ะครับผมแล้วผมธนกรมหาวิทูลนะฮะสัปดาห์นี้เราพาหนุ่มน้อยหน้ามนเราสองคนก็ไม่เคยสัมภาษณ์เขาด้วยเนาะยังไม่เคยนี่ป้ายแดงจริงป้ายแดงป้ายแดงเลยแล้วแบบคือเราติดตามเปิดเพลงที่สถานีอยู่แล้วสำหรับดูแต่ว่าเด็กเขาเด็กมากเลยนะพอฉันมาเห็นอายุเขาฉันรู้สึกเสียงคุกเสียงตารางยังไงไม่รู้รอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วใช่ไหม18รอด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 กฎหมายไม่คุ้มครองเด็กผู้ชายเดี๋ยวเรามาแกะกล่องทำความรู้จักมากมายความสามารถจริงๆนะคะที่พามาพูดคุยกับพวกเราวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของซุปเปอร์ลูกทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอพี่บุกี้ครับครับผมแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับผมน้องรุ่งนครพนมครับไทดอนมิวสิกครับใช้ชื่อรุ่งนครพนมต้องเป็นคนนครปฐมแน่นอนพนมไม่ใช่ครับฉันก็พยายามผลักดันให้มาอยู่บ้านเกิดเดียวกับฉันเดี๋ยวทำไมเธอต้องผลักดันอะไรให้เขามาอยู่ที่นครพนมเขาสีกุบกิบมากเลยค่ะคนฉันนี่อยากจะกระชากแมสให้เขาเห็นความสวยของฉันจริงๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปดูกันหลังไมค์ก็ได้อ้าววันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสังกัดไทดอลมิวสิกก็คือเป็นที่เรียนรู้กันเลยเนี่ยว่ามาจากอาจารย์จินนี่ภูไทยคือจริงๆต้องเล่าเรื่องราวให้เราฟังสักนิดก่อนดีกว่าก่อนจะมาเป็นรุ่งนครพนมวันนี้ทำอะไรมาบ้างอย่างไรเอาแบบสัก3ชั่วโมงอ่ะลูกพี่ให้เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานนะฮะติดต่อไปเดี๋ยวเจ๊ปุ๊กจะซื้อเวลาอีก2ชั่วโมงแต่ก็ฉันอยากรู้สตอรี่เขาใช่ไหมเล่าให้เราฟังสักนิดสิคะน้องนุ่งนะครับก่อนจะมาเป็นน้องรุ่งนี้แต่ก่อนน้องรุ่งก็เคยต่อยมวยใช่ครับเฮ้ยหน้าตาไม่โหดเลยอ่ะหน้าตาดูแบบไม่ได้อ่ะได้นั่นต่อยมวยเขาไม่ได้ใช้หน้าตาอ๋อเหรอเอาเรียกไงเริ่มต่อยมวยนี่คืออายุเท่าไหร่อ่ะคะรุ่งประมาณอายุ12ครับอืมเด็กอ่ะ12เนาะเพราะเขา18เองนะอืมใช่ครับแล้วก็ผมอ่ะต่อยมา5ครั้งก็คือชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1ครับแล้วก็สถิติก็โอเคแล้วก็โดนน็อกมาแล้วก็1ครั้งครับโดนเตะก้านคอนี่นะครับผมก็เลยมัดใช้ไม้เลยครับเดี๋ยวนะมันหมายความว่ายังไงนะขออีกทีขอซับไตเติ้ลนิดนึงไม่แม่ครับมันเป็นคำอุทานไม่อุทานว่าไงนะเผื่อพวกพี่จะได้เอาไปใช้บ้างอะไรนะผมลืมแล้วอ่ะพี่ปอทีนี้ต้องบอกว่าสายโอเคข้ามเลยค่ะสายอาชีพมันยังไม่ตรงกับนักร้องมันดูไกลมันดูไกลจากตอนแรกก็12มาเป็นนักมวยกับ18มาเป็นนักร้องไอ้ช่วง6ปีเนี่ยมันเดินมันเป็นยังไงเดินไปยังไงมายังไงถึงเดินทางมาสายนักร้องได้อ๋อก็ระหว่างที่ผมตีมวยเสร็จผมก็รู้สึกว่าการตีมวยเนี่ยมันรู้สึกว่ายิ่งเราโตเราก็ยิ่งแบบจะเจอคู่ต่อสู้ที่ว่าเก่งนะครับที่บอกแบบตอนเด็กผมตีก็ไม่จะเขาคือเขาจะไม่เล่นศอกกันจะครับแต่พอเริ่มโตมาอายุ14อะไรเงี้ยมันเริ่มมีแบบมีศอกแล้วเพราะว่ามันเริ่มโดนตรงคิ้วบ้างคิ้วแตกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยถ้าเรายังตีไปอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่เราจะเสียเส้นนะครับผมเรียกมันจะพูดยังไงเสียโฉมหรือจะมีอาการเอาโอกาสบาดเจ็บมากขึ้นเพราะกติกาที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช
ใช่ครับผมโอ้อันนี้ความรู้ใหม่เนาะครับแล้วคราวนี้ก็เลยแบบตอนแรกผมก็รู้ผมเป็นคนผมก็คิดว่าผมเป็นคนร้องเพลงได้หรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ร้องได้นะครับผมก็ร้องอยู่ในห้องน้ำตลอดตั้งแต่หลังจากที่เลิกทีมวยช่วงนั้นเพลงอินดี้กำลังขึ้นเพลงพวกไซบาซิบอทีมกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็เลยพอฟังปุ๊บเฮ้ยเพลงอินดี้มันเป็นเพลงแบบเพลงใหม่มาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบน้องก็เลยลองฝึกร้องดูมันคือมันก็เพราะดีอะไรเงี้ยครับก็เลยร้องไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆก็ห้องน้ำนี่ก็คือแบบเปิด3รอบร้อง3รอบอะไรเงี้ยพอเป็นอินดี้ใหม่ๆเข้ามาผมก็ฝึกตลอดเลยฝึกด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกที่ห้องน้ำแล้วก็ไม่มีใครสอนด้วยคือจุดเริ่มต้นมาแค่ว่าฉันอยากที่จะเปลี่ยนอาชีพไม่อยากเป็นนักมวยคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นนักร้องมืออาชีพครับก็คิดว่าเราก็ร้องเพลงไปเฉยๆร้องให้มันเพราะร้องให้มันแบบรู้สึกว่าร้องแล้วมันน่าฟังอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็แค่อยากร้องเพลงใช่ก็แค่อยากร้องเพลงใช่ครับก็เลยลองฝึกลองมาเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่มีเลยแล้วเติบโตจากครอบครัวที่เป็นนักดนตรีอะไรด้วยไหมคะตอนประมาณอายุ12อะไรเงี้ยคือผมนะเห็นพ่อน่ะชอบพ่อเป็นคนที่ชอบร้องเพลงครับครับคือพ่อเป็นตำรวจแล้วคราวนี้เวลาพ่อแบบมีงานเลี้ยงรุ่นมีงานเกษียณของหัวหน้าของอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อก็จะขึ้นไปร้องเพลงพ่อก็จะร้องเพลงไม้พี่ลมพรนะครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะอะไรเงี้ยเพลงหากินของพ่อว่างั้นใช่ตอนนี้จะเป็นเพลงหากินเออโอเคสองเพลงนี้จะเป็นเพลงหากินของพ่อกับเพลงเหนื่อยมาที่คนดีพี่เป็นเซนอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ผมก็เห็นพ่อร้องผมก็ทำปากร้องตามอะไรเงี้ยทุกพ่อก็มองมาตรงที่เรานั่งกินข้าวพ่อบอกว่าเห็นเราร้องอะไรเงี้ยก็เลยเรียกเราขึ้นมาร้องเพราะว่าตอนอยู่บ้านเราคือเราก็แอบร้องตามพ่อครับพ่อก็เลยจับมาให้ร้องอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยครั้งแรกผมก็อายผมก็ร้องตามพ่อเป็นแฟนคนจนอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยต่างๆเขาแบบมา6 7คนเขารุมเอาเงินให้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเฮ้ยทำไมเป็นนักร้องมันได้เงินดีจังวะอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมคิดอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นนักร้องมันก็ดีเว้ยเฮ้ย ใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้เวลาเราฟังเพลงที่เขาปล่อยมาเนี่ยเราบอกเลยว่าคือเราถ้าเราไม่รู้สตอรี่เรื่องราวเขาอะเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แบบมีพรสวรรค์เรื่องของร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยต้องถามว่ารุ่งมันรู้ได้ยังไงว่าเราอ่ะคือร้องเพลงได้ใครก็ร้องได้ถูกป่ะพี่ก็ร้องได้อยากฟังไหมไม่เกลียดอ่ะเดี๋ยวแต่ร้องรู้ว่าตัวเองอ่ะร้องดีเคยรู้สึกตอนที่ว่าฉันร้องดีนะตอนไหนที่แบบเริ่มรู้สึกว่านี่มันคือความสามารถของเราอีกหนึ่งความสามารถละตอนที่ผมรู้สึกว่าผมร้องดีก็คือผมร้องอยู่ห้องน้ำผมออกมาผมก็ถามแม่ผมร้องดีไหมแม่ก็จะบอกว่าแล้วแม่ก็จะบอกว่ามันก็เหมือนเดิมนะมันก็ไม่ได้เพราะหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยผมก็เลยเริ่มเข้าโรงเรียนที่แบบเป็นมัธยมอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปร้องเพลงเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วมีคุณครูนักดนตรีก็เป็นคุณครูแบบสอนดนตรีนั่นแหละครับของโรงเรียนของโรงเรียนเลยเขาเดินผ่านมาเขาไปเห็นผมร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าร้องก็ร้องเพลงดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยจับผมไปแข่งมหัตถกรรมโรงเรียนนะครับนึกว่าขยับจากการร้องในห้องน้ำที่บ้านมาเป็นห้องน้ำโรงเรียนไม่ใช่นะ นะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยได้ไปแข่งแล้วคราวนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนขยันซ้อมขึ้นมากครับขยันซ้อมแล้วไปแข่งรอบแรกก็คือไม่ได้เข้ารอบก็คือตกแล้วก็เลยมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ผมกับอยากเป็นที่1บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาปีที่2ผมก็ได้ที่1จริงๆด้วยก็เหมือนกับที่เราตั้งใจไว้เลยก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเรานี่พัฒนาได้ไวเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนปีเมื่อกี้ผมไปแข่งก็ได้ที่1ระดับภาคอะไรเงี้ยครับคุณใช้เพลงอะไรไปแข่งวันนั้นวันนั้นคุณใช้เพลงไทยลูกทุ่งเลยครับเพลงอะไรครับเพลงไม้พิรมพรมั้ยเป็นแฟนคนจนเรียนแบบพ่อไม่ใช่ครับเพลงจดหมายจากเนียวหน้าโอ้ลูกทุ่งเลยอ่ะจ๋าเลยอ่ะจ๋าซึ่งไม่เข้ากับหน้าเขาเลยนะหน้าเขานี่ต้องใส
ยว่าจะบวชทิมกันเลยเขาเป็นวัยรุ่นเป็นอีกเจนแล้วไงไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะไปประกวดเพลงลึกขนาดนั้นทำไมคุณเอาเพลงนี้ทั้งที่คุณบอกคุณชอบแบบอีสานอินดี้เพราะอะไรผมชอบอินดี้แต่ว่าหัตถกรรมวงเงินคือมันยังไม่มีแบบประกวดลูกทุ่งอินดี้ไงครับมันมีแต่แบบลูกไทยลูกทุ่งจ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแล้วยังไงพอได้ที่หนึ่งมามันความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมันระดับไหนครับก็เราก็ซ้อมมาแบบซ้อมแบบจริงจังเลยครับคือแบบเราก็หวังเอาที่หนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สมกับที่เราตั้งใจเอางี้ก็รู้สึกว่าเรายังพัฒนาต่อได้อีกก็คือตอนที่ลุงบอกว่าซ้อมที่บ้านร้องที่บ้านแล้วก็มาถึงโรงเรียนจนมาถึงว่ามีอาจารย์มาเจอว่าร้องได้อะไรได้อาจารย์ท่านได้ขัดเกลาหรือได้ติชมอะไรจากคนที่ร้องเพลงตกรอบแรกจนมาเป็นได้ที่หนึ่งอาจารย์เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนั่นก็คือตกรอบก็คือไม่ได้คุยกันเลยก็คืออาจารย์ก็คงจะบอกแค่ว่าไปซ้อมมาใหม่นะไปซ้อมดีๆนะอะไรเงี้ยก็คือเราจะเป็นคนซ้อมอยู่แล้วพอมาดิบประมาณแบบบางวันก็แบบตอนเลิกเรียนอะไรเงี้ยครับก็จะได้ไปเราให้อาจารย์ฟังแล้วแกก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเว้นวรรคการหายใจอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เลยแบบมันก็เลยได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเราก็เลยแบบลองเอามาปรับในตัวเองดูอะไรเงี้ยครับแล้วยังไงการเข้าสู่วงการลูกทุ่งเต็มตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนครับก็ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วผมอายุเท่าไหร่แล้วครับเฮ้ยตอนอายุ18ลบไป3ก็ต้อง15ครับประมาณ1515ผมคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงพอแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกแล้วพอร้องเพลงพอแล้วฉันชอบนางเพราะสตอรี่นางไม่เหมือนคนอื่นนางมันรู้สึกไปเรื่อยๆต่อกำลังมันเลยครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยบอกแม่ส่งเสริมไอ้น้องเพลงน้อยอยากเราอ่ะอยากได้เพลงคือเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนจะไปได้อะไรเงี้ยเนี่ยอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยพอเราได้เพลงหนึ่งมาแล้วเราไปอัดไปเรียบร้อยแล้วครับได้มาสเตอร์มาแล้วเป็นเพลงหนึ่งแต่เรากำลังคิดว่าน่าจะไปลงช่องไหนดีวะถ้าเกิดเอาไปลงช่องตัวเองอ่ะมันคงไม่ดังแน่ๆเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเขียนช่องหนึ่งช่องภูไทยเรคคอร์ดตอนนั้นผมเห็นมันมีเพลงเจ็บพอตายตอนนั้นอ่ะเพลงเจ็บพอตายยังไม่ดังเลยครับประมาณ 2-3 หมื่นคือผมชอบมากเพราะว่าผมเข้าไปดูมันมีเรียบเรียงจินนี่ภูไทยอ่ะผมให้จินนี่ภูไทยนี่แกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะฉันชอบทุกคนจะตอนนั้นคือยังไม่รู้ทุกคนทุกคนยังไม่รู้ทุกคนยังไม่เห็นค่าหน้าค่าตาว่าจินนี่ภูไทยเป็นไงแล้วกะว่าต้องเป็นลูกครึ่งด้วยอ่ะจินนี่นี่ต้องลูกครึ่งแน่ๆผมนึกว่าแบบคนโตๆกล้ามแข็งๆแบบสวยๆหล่อๆอะไรเงี้ยครับโอ้คุณบูลลี่กันจานดูอยู่นะจานดูอยู่นะลุงบูลลี่ผมรอเลยต่อนะครับก็เราก็เลยแบบตอนนั้นก็คือแบบผมแบบคิดอยู่ว่าอยากโอนเพลงไปลงช่องไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยเห็นช่องหนึ่งกูได้เลือกคอร์ดนี่แม่เนี่ยเป็นช่องที่แบบคล้ายๆเปิดใหม่แล้วก็แม่ผมอยากฝากลงช่องนี้อ่ะยอดวิวเราด้านวิวกี่ล้านกี่ล้านเราไม่เอาตังค์ก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนะลุงนิดนึงแสดงว่าหนูเป็นคนเริ่มต้นจากการไปหาเพลงไปซื้อเพลงมาอย่างนี้เหรอเพลงคือผมเป็นคนขอแม่อยู่แล้วครับแล้วคนเนี้ยมันมีเพลงเกี่ยวกับพญานาคเป็นเพลงพญานาคกันนะครับได้มายังไงเพลงนี้ได้มายังไงเพลงนี้ก็คือช่วงนึงผมรู้สึกว่าคือชอบในเรื่องราวของพญานาคครับเป็นเพลงท้าวบังคีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพญานาคคือเป็นเพลงที่เราหามาเองควบคุมการร้องมีคนควบคุมการร้องให้เพราะด้วยความที่เราอยากที่จะมีเพลงของตัวเองสักหนึ่งเพลงแมนบอสใช่ครับผมเสร็จแล้วทีนี้พอมีเพลงปุ๊บมันจะทำยังไงให้เพลงมันดังเพราะกลัวว่าคนดูช่องเราจะน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอะไรยังไงแล้วพอไปเจอตัวอาจารย์จินนี่ได้ยังไงพอรู้ได้ยังไงแล้วคราวนี้ผมไปบอกแม่แล้วคราวนี้มันบังเอิญอย่างนึงครับยังไงครับคือมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาติดต่อผมมาคือเขาเป็นคนแต่งเพลงเขาเป็นคนแต่งเพลงลูกทุ่งนี่แหละครับเขาติดต่อมาว่านี่อยากคืออยากให้เราแบบไป
ขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้เราไปดูเพลงเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบอยากเสนอเพลงมาขายผมอะไรเงี้ยผมก็เลยไปกับพ่อแม่พ่อแม่ก็พาไปเลยแล้วก็ไปนั่งฟังเรียบร้อยเลยสรุปแล้วคราวนี้คือเขาก็ถามว่าแล้วเป็นไงครับเพลงที่น้องนุ่งไปอัดมาแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมีดนตรีแล้วอะไรเงี้ยน้องนุ่งจะไปลงช่องไหนน้องนุ่งคิดหรือยังผมก็เลยว่าผมจะลงช่องเวทีเรคคอร์ดแล้วคราวนี้อาจารย์คนแต่งเพลงคนนั้นอ่ะเขารู้จักกับอาจารย์จินนี่พอดีอ่ะโอ้บุพเพอารวาสสันนิวาสมันคนมันจะเจอกันอะเนาะแล้วเป็นไงพอเธอเจอหน้าอาจารย์จินนี่เธอเป็นอย่างที่คิดไว้เลยไหมภาพของจินนี่พูดไทยภาพของนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงเสียงประสาทที่เราเห็น เราจินตนาการว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพออาจารย์นักเพลงได้แนะนำให้รู้จักกับอาจารย์จินนี่แล้วเป็นยังไงบ้างแกก็หล่อดีนะครับตลกด้วยที่สำคัญเขาเป็นคนสนุกใช่ไหมเขาเป็นคนตลกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนคือตอนแรกที่ไปฝากปุ๊บอาจารย์ธนันก็ติดต่อไปแล้วคราวเนี้ยก็คืออาจารย์เขาไปคุยกันแล้วสองคนพอเอาเพลงลงปุ๊บอาจารย์จินนี่โทรมาหาแม่บอกว่าขออนุญาตปั้นน้องลุงอะไรเงี้ยครับใช่คือแบบคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปั้นน้องลุงได้ไหมคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วแบบพรุ่งนี้ปุ๊บไปเซ็นสัญญาเลยไปเลยนี่ไงเดี๋ยวนะอาจารย์จินนี่เขาว่าอยู่แล้วนะเรื่องแบบนี้น่ะอาจารย์เขาบอกไหมในนาทีนั้นที่เขาคุยกับแม่เขาบอกไหมว่าเขาเห็นอะไรในตัวรุ่งเขาทุกอย่างที่จะดึงเข้าสังกัดในภูไทยเรคคอร์ดผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคืออาจารย์เขาก็ไม่ได้พูดหรอกครับคือเขาแค่บอกว่าผมขออนุญาตปั้นน้องลุงนะคุณแม่อะไรเงี้ยตอนว่าจะปั้นน้องลุงให้สัก50 ล้านอะไรเงี้ยถ้าไม่ถึงก็สามารถขอได้อะไรเงี้ยได้สิ่งที่แกพูดไปตอนนั้นก็คือแบบนี้อ่ะประมาณให้เป็นนักร้อง50 ล้านวิวถ้าเกิดไม่ถึงสามารถยกเลิกสัญญาออกได้คือการันตีมาขนาดนี้แล้วคุณแม่ก็เลยคุณแม่ไม่ถามครับใส่เลยใส่เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเลยเอาเลยลูกแล้วตกลงเพลงแรกที่คุณได้ลงช่องเขาเป็นเพลงของอาจารย์ทางอาจารย์เองหรือเป็นเพลงของน้องรุ่งคะของเราครับของเราก่อนใช่ไหมใช่ตั้งแต่ดนตรีคำร้องคำนองอันนี้ก็จะเป็นของที่เราหามาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงพอเปิดตัวค่ะก็คือตอนแรกที่เพลงปล่อยออกมาแรกผมก็ว่าประมาณ2-3 หมื่นเพราะว่าเฮ้ยแล้วอยู่มาไทยมันดีจังอะไรเงี้ยก็คือผมก็เคยแบบปล่อยเพลงแบบเพลงอะไรแบบคล้ายๆแบบเพลงตัวเองเนี่ยนะครับก็ปล่อยไปแบบมันเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะก็คือมันก็2-3 พันอะไรคือเราก็ดีใจแล้วตอนนั้นแล้วมาแบบประมาณ20-30 หมื่นเฮ้ยมันเริ่มเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะอะไรเงี้ยแล้วออกมามันขึ้นแสนเฮ้ยทำไมเพลงเรามันถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเราคาดหวังอะไรเราคาดหวังตัวเลขในใจไหมว่าสมมติว่าโอเคถ้าเกิดฉันอยู่จินนี่อยู่ภูไทยเรคคอร์ดอยู่ในช่องภูไทยเรคคอร์ดเพลงของฉันจะอยู่ประมาณกี่วิวหรือเป้าหมายว่าอยู่ต้องมีล้านวิวต้องอะไรมีไหมครับคือตอนแรกคือยังไม่ได้คิดเลยครับพี่ปอคือคิดแค่ว่าตอนนั้นคือแบบขอแค่ได้ลงขอแค่เอาไปลงในช่องแล้วก็แค่อยากจะดูไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยคือผมไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าคือมันมาเองเลยครับก็คือแบบมันมาตอนแรก1,000 วิวภายใน2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเฮ้ยไหวนะแล้วพอมาผ่าน1 วันได้ประมาณ 5,000 6,000 นี่แหละครับประมาณ 6,000 ครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ขึ้นไปนะครับอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านมาประมาณเดือนนึงเพลงมันแตะไป 6-7 แสนแล้วอ่ะตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพลงมันขึ้นไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจพอขึ้นแสนเราก็หวังไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็หวังเลยนะครับพี่บอหวังว่าก็หวังให้มันขึ้นหลักล้านหวังว่าแตะล้านใช่ครับพอมันแตะล้านผมก็หวังให้มันขึ้น10 ล้านอะไรเงี้ยโลภนะเราเนี่ย เฮ้ยเขามีสเต็ป เขามีสเต็ป เออคือจากพันก็ต้องไปหมื่นจากหมื่นก็ต้องไปแสนก็ไปล้านมันก็ถูกแล้วเลือกโอเคแล้วยังไงมันไปเกินคาดคิดแล้วแหละตอนนี้ถูกไหมก็ตอนนี้ก็ประมาณ3 ล้านก็ถือว่าดีนะครับก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้ตอนนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นแต่พอมีเพลงที่2ก็คือเพลงบักนาด้านอันนี้เนี่ยอาจารย์จินนี่นะเป็นคนแต่งใช่ครับแล้วก็ส่วนดนตรีจะเป็นอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์ครับเอ้ย
าจารย์อะไรนะผมลืมชื่อแล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปดูใน YouTube อาจารย์อะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมแล้วอันนี้มันเป็นการหลอกล่อให้เขาไปดูใน YouTube ว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งนะครับก็แล้วเพลงอันนี้อาจารย์แต่งแล้วคราวนี้ก็ปล่อยลงไปคือเพลงนี้รู้สึกว่ากระแสมันดีมันคือมันดีกว่าเพลงเท้าบางขี้ครับครับใช่ครับเพลงนี้ก็คือตอนนี้เดี๋ยว8ล้านแล้วครับผม8ล้านวิวแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าอีก2ล้านวิวก็จะ10ล้านแล้วอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเกินคาดมากนะครับเพลงนี้ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะถึง8ล้านเลยนะครับเอางี้คือการเป็นนักร้องที่เราต้องพูดกันว่าของเรานี่คือมาจากระดับโนเนมเลยใช่ครับแล้วอยู่เพลงมาล้าน8ล้านความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบฉันเป็นใครก็ไม่รู้ก้าวมาถึงตรงจุดนี้แล้วคือผมก็ยังรู้สึกผมเป็นนักร้องโนเนมคนนึงเลยนะครับพี่ปอคือผมไม่เคยคิดว่าถ้าผมแบบ10ล้านวิวผม20ล้านวิวผมจะต้องถือตัวอะไรยังไงคือผมไม่เคยคิดเลยจริงๆอ่ะคือผมคิดว่าเฮ้ยเราจะมี10ล้านวิวหรือ100ล้านวิวเราก็ยังเป็นคนเดิมเราก็ยังคิดว่าผมเป็นนักร้องโนเนมเหมือนเดิมคือผมยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับคือยังแบบคิดในใจตอนนั้นก็คือแบบถึงจะดังสักแค่ไหนก็เราก็จะไม่ถือตัวเราก็ยังจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้คือสิ่งที่ถึงล่าสุดได้ล่าสุดได้เข้าไทดอลกับ GMM Grammy วันที่อาจารย์จินนี่มาพูดคุยกับเราว่าโอเคเราจะทำไทดอลแล้วลุงจะได้เข้าไปอยู่ในไทดอลซึ่งเป็นอยู่ในบริษัทที่อยู่ใน Grammy รู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนแรกเลยคือแกโทรหาแม่ใช่ครับแกโทรบอกแม่ว่าคุณแม่เดี๋ยวผมจะส่งลุงไปอยู่กับแกมมี่นะครับให้เดี๋ยวให้ทางแกมมี่เขาดูแลอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นก็คือนักร้องทางค่ายก็เยอะก็เหมือนกับก็ยังไงดีก็แล้วคราวนี้แกก็เลยบอกว่าก็คือแกบอกแม่นั่นแหละครับแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนุ่นจะไม่อยู่แกมมี่แล้วหรออะไรเงี้ยคือมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราแบบใฝ่ฝันนะครับคือเราก็ไม่เคยคิดว่าอย่างเด็กนักร้องโนเนมคนหนึ่งจะได้ไปอยู่ค่ายแกมมี่ที่เป็นแบบที่เรารู้สึกว่าแกมมี่นี่คืออันดับหนึ่งนะอะไรเงี้ยครับคืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คือตอนนี้คือมันผมอยู่ที่สูงแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยคิดว่าเรามาอยู่ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือก็ยังตกใจอยู่นะครับทุกวันนี้จนได้ซิงเกิลล่าสุดปล่อยออกมากับเพลงรดน้ำมนต์ทีเนี้ยต้องบอกว่าเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้คนฟังคะรุ่งก็เกี่ยวกับอกหักนี่แหละครับครับที่ครับเพลงรดน้ำมนต์ก็เป็นเพลงผมว่ามันเป็นเพลงที่แปลกแนวนะเพราะว่ายังไงประมาณแบบว่าแทนที่อกหักเนี่ยจะไปหากินเหล้ากินยาจะไปหาเลาะเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับกลายเป็นแบบเพลงมันสอนใจนะครับขั้นวาสิกินเหล้าหลายเป็นอย่างสิตายหย่อนเป็นโรคตับว่าสั่งเลิศเปิดใจไปมีคนอื่นเป็นเพลงแปลกธรรมะเปิดใจไปมีคนอื่นก็ยังฝืนความจริงไม่ได้เพราะว่าเธอยังหลอกหลอนเราแบบเหมือนผีอะไรเงี้ยหลับตาก็ยังเห็นนอนก็ยังฝันอะไรเงี้ยก็เลยว่าทางที่ดีสุดไปลดน้ำมนต์ไปผมเผื่อมันจะสะดอกเคาะเผื่อมันจะแบบเจออะไรที่มันดีๆอะไรที่มันใหม่ๆเผื่อเราจะได้เจอรักแท้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเป็นยังไงเพลงนี้พอได้เพลงนี้มามันยากในเรื่องของเทคนิคการร้องหรือว่าการสื่ออารมณ์มากน้อยแค่ไหนสำหรับเราไหมครับเพลงนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่จะร้องยากนะพี่มันก็รู้สึกว่าก็คือเราเป็นคนคือเราก็ชอบแบบลูกทุ่งอินดี้อยู่แล้วแล้วพอมาน้องกับอินดี้คือผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยใช่ครับเอางี้เมื่อกี้ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยมันเป็นการเปิดโลกใหม่เลยนะว่าคนที่อกหักเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินเหล้าในครั้งแรกที่เราได้เนื้อเพลงมาเรารู้สึกยังไงกับเพลงนี้ที่ผมคิดว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกจังวะคือผมก็เคยเห็นบ้างแบบอะไรนะ5นาทีบรรลุธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่มันเกี่ยวกับอกหักแล้วเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยผมก็ฟังแล้วมันคือผมว่าเพลงนั้นน้ำมนต์ก็ถือว่าเป็ดก็เป็ดไปจาก5นาทีบรรลุธรรมอะไรเงี้ยใช่ครับรู้สึกที่ผมคิดตอนนั้นก็ว่าเพลงมันก็ดีนะอะไรเงี้ยนี่มีสงสัยไหมว่าเฮ้ยเพลงนี้มามันจะได้เหรอเคยครับคิดสงสัยว่าถ้าเพลงนี้ปล่อยออกมาคือมันจะดังหรอวะมันจะคนเขาจะฟังกันหรอวะคนเขาจะแบบคนเขาจะอินกับเราไหมว่ากับ
บทเพลงนี้อะไรเงี้ยได้คิดครับแล้วเป็นไงเออกระแสตอบรับกลับมาก็กระแสตอบรับกลับมาผมก็ว่าคือมันก็ตอนนี้มันก็30,000กว่าคือก็ถือว่าตอบรับดีเพราะว่ามันก็ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกด้วยแล้วก็ช่องไทดอนเนี่ยก็คือเป็นช่องที่แบบเพิ่งมาใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราก็ยังไม่เคยไปโผล่ในช่องนั้นด้วยค่ะใช่ครับมันก็เป็นซิงเกิลแรกมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นผมก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบพอผมก็อาจจะไม่ได้คิดไปถึงนั้นว่าให้มันเป็นหลักล้านวันนึงก็ขอให้มันติดเทรนด์มาแรง YouTube อะไรเงี้ยคือผมไม่เคยคิดเลยอ่าใช่ครับเราก็ยังทําตัวเป็นรุ่นคนเดิมที่เหมือนกับว่าโอเคปล่อยให้เพลงมันทําไปเพราะว่าเราได้ทําเต็มที่กับมันแล้วใช่ครับคือผมก็เต็มที่แล้วอ่ะแล้วแบบถ้ามันจะเป็นยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามแบบนั้นเลยใช่ครับแฟนคลับเก่าๆที่ฟังเรามาตั้งแต่เพลงแรกเขามาฟังเพลงนี้เห็นลุงโพสเกี่ยวกับเพลงนี้กระแสตอบรับจากพวกเขาฟีดแบคจากพวกเขาเป็นยังไงบ้างก็มีทุกคนบอกว่าเพลงมันติดหูนะครับก็ติดหูก็แบบว่าคือหลายๆคนก็บอกว่าชอบคือพ่อกับแม่ยังบอกว่าชอบเลยครับอืมใช่ครับอืมก็เรียกได้ว่ามันก็ทำให้เราก้าวขึ้นไปอีกเป็นการทำงานอีกหนึ่งสเต็ปใช่ครับในชีวิตของเราใช่ครับแล้วหลังจากนี้นะครับมีอะไรที่อยากที่จะทำอีกเพราะว่าอ่ะเรานักร้องก็เป็นมาแล้วก้าวขึ้นมาถึงในอยู่ใต้ร่มเงาของแกรมมี่แล้วต่อจากนี้มีงานอะไรที่ยังอยากจะทำอีกบ้างครับตอนนึกก็แบบเคยคิดว่าถ้าชีวิตหนึ่งก็แบบอยากไปแสดงซีรีส์บ้างอยากจะไปแบบแสดงละครบ้างอะไรเงี้ยให้ผมเป็นตัวประกอบวิ่งผ่านก็ยังดีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพี่เป็นทุนสร้างให้เดี๋ยวพี่เป็นทุนสร้างให้แหมไม่ถึง20นี้เอาเลยนะเดี๋ยวพี่เป็นทุนในทุนให้นะเห็นบอกว่าไอ้ส่วนที่เราเรียนหนังสืออยู่ด้วยก็ได้มาใช้ตอนถ่ายทำเอ็มวีเป็นผู้ช่วยตากล้องในมิวสิกวิดีโอนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับน้องลุงก็ได้ฝึกงานกับอาจารย์จินนี่ก็คือเดือนที่ผ่านมานี้ก็ไปอยู่มา4 เดือนครับก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างก็อย่างเช่นแบบการถ่ายทำการที่แบบว่าผมก็ได้ไปยกกล้องได้แบบไปทับเหงื่อนักแสดงบ้างอะไรครับก็หลายๆนักแสดงหลายๆนักร้องที่มาก็ผมก็จะได้แบบบังแดดให้หรือว่าได้เอาโฟมไปส่องหน้าอะไรครับใช่บางครั้งก็ได้เบียดอุปกรณ์บ้างได้ถือกล้องได้อะไรต่างๆครับพูดง่ายๆคือได้ทำทุกอย่างที่อยู่ในกองถ่ายใช่ครับผมสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมครับรุ่งเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับก็อยากนุ่งๆก็อยากฝากผลงานเพลงนะครับเพลงรดน้ำมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์ลงนุ่งด้วยนะครับไว้วอนผมเป็นคนอ้อนไม่ค่อยเก่งเลยเฮ้ยทีภาษากลางไม่ได้ภาษาอีสานได้ไหมฝากเป็นภาษาอีสานจะได้คล่องหน่อยคือเวลาพูดอีสานอะที่ปอมันจะเป็นแบบอีสานเนื้ออะไรเงี้ยคือมันแบบคือมันสีบอคือไผ่ไหมครับก็เลยแบบผมก็เลยแบบเป็นคนที่แบบว่าบอกอีสานแบบมดถือกล่องนะครับเออๆๆๆฟังว่ามันจะมีคําว่าอีสานกับไทยผสมกันเจ้าสิไปไสเจ้าสิไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะรวมกันอะไรเงี้ยผมก็พูดภาษากลางไปเลยอะไรอ้าวภาษากลางก็ภาษากลางเขาสามารถไปติดตามอัปเดตผลงานหรือว่าคิวงานต่างๆของน้องรุ่งได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับจะติดต่องานยังไงก็สามารถติดตามน้องรุ่งได้ที่ทาง Facebook นะครับรุ่งนครพนมหรือว่าเฟซรุ่งสวัสดิ์บัวอินนะครับแล้วก็ทางติดต่องานอะไรเงี้ยก็จะมีทางคำบรรยายอยู่นะครับอยู่ตรง YouTube. ตรงไอ้หน้ารูปโปรไฟล์ใช่ครับเดี๋ยวใน YouTube ก็จะเป็นช่องรุ่งนครพนมออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่องไทดอนมิวสิกอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบนักร้องทุกคนเลยที่อยู่ในค่าย TikTok มีไหม TikTok มีครับผมมีรุ่งนครพนมเขียนแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับน้องรุ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องรุ่งมากขอบคุณน้องรุ่งที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแหมชุ่มฉ่ำสดชื่นสดชื่นสิอ่ะ
คนต่อไปเธอคุยเลยแล้วกันเดี๋ยวแล้วทำงานต้องบอกว่าสนุกสนานเลยครับผมเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขอพักตรงนี้สักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะก็คือตอนนี้เริ่มเปิดที่ให้เที่ยวคลายล็อกบ้างบางส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะหาบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านรวงต่างๆของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมาแนะนำกันส่วนช่วงหน้าจะเป็นใครร้านของใครหรือสถานที่อะไรนั้นขอติดตามกันที่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์ลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปบอกแล้วว่าเราจะมีอีกหนึ่งศิลปินใช่ที่คนนี้ก็อายุยังน้อยนะน้อยอายุน้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็ต้องบอกว่าเราเคยพูดคุยกันอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามซุปเปอร์ลูกทุ่งเนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะและที่สำคัญตอนนี้เธอก็พยายามแบบตามความฝันแล้วก็ทำมันได้เรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้มาอัปเดตชีวิตกับเขาหน่อยค่ะแขกรับเชิญคนที่2ของเราทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะใครเนี่ยใครอ่ะน้องมิวจิราพรค่ะหรือว่ามิวมาสเตอร์คีย์นั่นเองค่ะนี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยพิกัดอยู่ที่ไหนคะน้องมิวตอนนี้พิกัดตอนนี้น้องมิวอยู่ที่บึงกาฬค่ะบึงกาฬได้ข่าวว่าไปทำธุรกิจอะไรอยู่ที่บึงกาฬคะหมิวตอนนี้มาทำธุรกิจนะคะสวนดอกไม้ค่ะทำเกี่ยวกับพวกสวนดอกไม้แล้วก็ไม้งานสัตว์สีแล้วก็เป็นร้านอาหารคาเฟ่ค่ะรวมอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยค่ะเดียวนะสวนดอกไม้ในที่นี้คือสวนดอกไม้ที่ขายดอกไม้หรือสวนดอกไม้เพื่อให้คนเข้าชมทั้ง2 อย่างเลยค่ะโอ้โหจ้ะใช่ค่ะแล้วก็ขายพันดอกไม้ด้วยค่ะก็จะแบ่งเป็น2โซนค่ะโซนด้านซ้ายโซนด้านนี้จะเป็นโซนแบบดอกไม้ค่ะแต่ว่าโซนด้านนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ค่ะใช่ค่ะซึ่งภายในคาเฟ่เราเนี่ยขายเครื่องดื่มแล้วมีอาหารด้วยไหมคะใช่ค่ะมีเครื่องดื่มมีอาหารจำหน่ายค่ะอุ้ยทำเองเลยป่ะลงครัวเองเลยหรือเปล่าเนี่ยลงครัวเองเฮ้ยเขาทำอาหารอร่อยจำได้ใช่ป่ะเขาเป็นคนทำอาหารอร่อยนะหนูจะเป็นคนสวน 100% ตอนนี้ 100% แล้วพี่ซึ่งตอนแรกอ่ะเราต้องพูดก่อนจุดเริ่มต้นของสวนดอกไม้ตะวันนี่คืออะไรครับค่ะโควิดค่ะพี่กอโควิดแล้วก็ไม่มีงานค่ะแล้วก็เป็นความฝันเล็กๆของหนูตอนที่อยู่กรุงเทพอะค่ะก็อยากแบบมีกิจการให้แม่ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยอยากมาทำตรงนี้ค่ะซึ่งความฝันแรกในตอนนั้นมันยังไม่ใช่คาเฟ่มันยังไม่ใช่จุดถ่ายรูปมันยังไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะความฝันตอนแรกอ่ะคิดว่าอยากจะเปิดเฉพาะร้านสวนดอกไม้เฉยๆค่ะค่ะทีนี้พอมาทำแล้วลูกค้าตอบโจทย์มาดีมากๆก็เลยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือจากด้านซ้ายมือของจอที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือจุดที่จะขายต้นไม้อย่างเดียวใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบตอนนี้หมิวกำลังลงเป็นคัตเตอร์สีขาวคัตเตอร์สีชมพูแล้วก็จะลงสร้อยไก่ค่ะจะเป็นทั้งทุ่งเลยยาวไปถึงนู่นสุดสายตาเลยเดี๋ยวจะพาไปก็คือตามคิวอยู่บนพื้นที่19ไร่ค่ะฮะ19ไร่ค่ะ19ไร่นี่เป็นที่ของเราเองด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะเป็นพื้นที่ของเราเองมี19ไร่เออคิดจ๋าก็คือไอ้จุดเริ่มต้นคือจากไอ้ความฝันเล็กๆคือด้านที่เห็นกำลังปลูกอยู่เนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยเออแล้วมันงอกมาเป็นไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นต้นไม้สีนั่นใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้นะคะเจาะก็ต้องงอกมาเป็นสวยมากพี่ติดแฮชแท็กของพี่ TikTok อะค่ะค่ะที่เป็นกระแสตอนนี้ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ของบึงกาฬแล้วนะนี่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อะคะหนูเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเลยค่ะเป็นยังไงอ่ะแล้วไปเริ่มต้นกับเรื่องของเครื่องดื่มอันนี้เรามีต้นทุนที่ทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยหนูทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเองค่ะพี่
ก็คือในฝั่งของคนสวนคือระบบการจัดการทั้งหมดหนูจะแบ่งแยกออกเป็นร้านน้ำเครื่องดื่มเนี่ยหนูจะส่งหลานๆแล้วก็ส่งป้าไปเลี้ยงค่ะแล้วก็ขายน้ำค่ะส่วนอาหารเนี่ยหนูทำเองศึกษาเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนสวนก็จะลุงป้านะอาลูกหลานเด็กเสิร์ฟก็จะเป็นหลานในครอบครัวก็คือในครอบครัวของเราเนี่ยแหละอย่างนี้ดีนะคือบริหารจัดการในครอบครัวเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมที่ต้องเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของคนทุกคนในครอบครัวเลยอ่ะเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอลูกค้าตอบโจทย์กลับมาดีก็โอเคค่ะก็มีแรงมากขึ้นที่จะทำค่ะใช่ค่ะแต่ที่เห็นนี่ไม่ใช่ว่าแค่ชั้นลงเงินชั้นลงแรงลงแรงลงอะไรยังเป็นคนล่าสุดเห็นว่าไปวางระบบน้ำด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะทั้งหมดเลยระบบทั้งท่อประปาทั้งระบบน้ำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอันนี้จะเป็นโรงที่จะเก็บแบบพวกดอกไม้อะนะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโรงเก็บดอกไม้ค่ะเพื่อลงพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวค่ะเนี่ยก็จะถึงไปตุลาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มลงดอกไม้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเพาะปลูกเกษตรกรรมพวกเนี้ยน้องหมิวมีต้นทุนอยู่ที่ตัวเองหรือว่าเพิ่งมาศึกษาคะน้าของน้องหมิวเป็นคนไปทำงานที่เกาหลีมา10ปีค่ะใช่ค่ะเป็นเกษตรอยู่ที่เกาหลีดูแลดอกไม้ที่เกาหลีมา10ปีค่ะทีนี้น้าก็เลยมาจากเกาหลีแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานเราก็เลยแบบว่าหนูก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะก็เลยแบบเรามีอะไรใหม่ๆเราเคยไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจว่าน้าก็เก่งเรื่องดอกไม้ลุงป้าก็เก่งเรื่องน้ำอยู่แล้วเพราะปกติลุงป้าขายน้ำอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดที่จะต้องหนีจากกรุงเทพมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมแล้วก็ระบบการจัดการก็ต้องมานั่งบริหารจัดการนะคะก็เอาญาติเนี่ยแหละมานั่งคุยกันใครทำอะไรได้บ้างใช่ค่ะเดี๋ยวนะข้างหลังเห็นเฮ้ยมีนี่คือเราขุดลอกเองเลยหรือเปล่าที่บ่อน้ำเนี้ยอันนี้เป็นต้องจ้างแมคโครค่ะไม่คือเราดีไซน์เองเลยใช่ไหมคะว่าอยากจะให้มันมีแบบโอ้คงเก่งเนาะใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแปลนแล้วก็วางแผนตรงนี้ค่ะเป็นหนูทำเองหมดเลยเนี่ยอัจฉริยะที่บอกไงถึงบอกว่าคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมใครที่อยู่ในจุดต่ำสุดอ่ะตอนนี้อยู่ในจุดต่ำสุดอ่ะคุณอย่าคิดโทษตัวเองอย่าคิดโทษโชคชะตาค่ะค่ะเพราะว่าอย่างน้องหมิวเนี่ยคือผมรู้มาว่าเบื้องหลังเขาก็คือเรียกได้ว่าจะไม่เราไม่มีกินอ่ะค่ะจนถึงจุดนึงที่สามารถพลิกฟื้นตัวเองได้จนมาถึงวันนี้ที่ดิน19ไร่บริหารการจัดการน้องหมิวตอนนี้น้องหมิวหายไปอ่ะลูกภาพน้องหมิวอ่ะไปโดนตอนนี้เห็นหมิวไหมคะไม่เห็นลูกอ้อมาเห็นแล้วเห็นแล้วน้องหมิวถามหน่อยเมนูเด็ดที่ไปเยือนเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องสั่งกินเลยสำหรับหมิวคือเมนูอะไรลูกถ้าเป็นอาหารต้องเป็นตำซั่วหอยค่ะถ้ามาที่สวนตะวันนะคะตอนนี้หิวมากเลยดีไม่กินเดี๋ยวนะตำซั่วหอยแล้วเธอให้เขานั่งกินตรงไหนอ่ะตอนนี้พี่อยากเห็นมากเลยว่าเขากินตรงไหนจุดที่กินอาหารโอ้ยเป็นซุ้มอืมเฮ้ยรสอ่ะรสอ่ะอืมอยากไปเธออยากใกล้ๆหน่อยได้ไหมใกล้หน่อยก็อ่ะแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกค่ะบางคนแบบต้องการแบบไม่อยากนั่งซุ้มอยากนั่งชิลแบบกูเสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้ลูกค้าได้เช่านั่งอยู่โซนโอ้ยเจ๋งอ่ะนี่ไอ้ข้างหลังไอ้บันไดนั่นน่ะล่าสุดเพิ่งตั้งเออเขาคิดกันนี่อย่างเงี้ยเนาะอย่างงี้ใช่ไหมเวลาถ้าฉันเดินขึ้นไปมันจะไม่เด้งขึ้นมาใช่ปะไม่มันจะฟาดลงมา มันจะฟาดลงมาไหมลูกโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนทางสวนค่ะอันนี้ก็มีโครงการนะคะตอนกลางคืนหรือจะลงไฟแสงสีเยอะๆด้วยพระจันทร์นี่จะเป็นไฟแสงสีเป็นรูปพระจันทร์อย่างเงี้ยค่ะนี่คุณถ้าคุณทำขนาดนี้แล้วคุณไม่ทำโฮมสเตย์ไปเลยอ่ะยังไม่พร้อมเลยค่ะเพราะฉันถือฉันเดินทางไปกินฉันก็ไม่ไหวจะขับรถต่อแล้วนะ800กิโลจากกรุงเทพไปถึงตรงนั้นฉันก็อยากจะนอนตรงนั้นแล้วนะเดี๋ยวข้างหลังนั่นคือยังเป็นที่ของเราไปอีกใช่ค่ะยาวไปเลยถึงนู่นโอ้ยสุดยอดอ่ะเอาต้นไม้ออกอีกแต่ว่าหนูไม่ไหว
ค่อยๆลูกค่อยๆใช่ค่ะแต่โชคดีทำไมรู้ป่ะเขายังนั่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 งเขายังเด็กเขาแรงเยอะแล้วยิ่งมีต้นทุนคือสมองเขาอะเขาเป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆเลยอะแล้วเป็นไงพอวันนี้ต้องถามว่าอะไรอะไรมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยโควิดแต่หนูก็พยายามพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้มันอยู่ตัวแล้วหรือยังกับธุรกิจนี้คะก็สำหรับธุรกิจนี้หนูตอนนี้หนูให้ประมาณ 60% ค่ะยังไม่ถึง 100% เพราะว่าหนูยังมีโครงการที่จะต้องทำต่อไปใช่ค่ะส่วนด้านนี้หนูกำลังเตรียมก็คือปลายเดือนนี้หนูจะทำทุ่งทานตะวันเดี๋ยวรอสักประมาณธันวาจะบานทั้งทุ่งเลยส่วนด้านนี้หนูจะทำเป็นน้ำสีฟ้าเป็นมาลดีฟอีสานค่ะเป็นน้ำพุอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ฉันเป็นคนแพ้แพ้ฉันเป็นคนแพ้ที่แบบเนี้ยที่มันโปร่งโปร่งเห็นไหมเลือกมาแนะนำได้ถูกใจเลยไหมคือแบบอยากไปนอนอยากไปชิลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ไม่มีโฮมสเตย์ไม่มีกระโจมไม่มีอะไรก็เดี๋ยวหาถุงนอนให้เจเดี๋ยวพี่เอาเต็นท์ไปกางนะหมิวนะก็ถ้าเป็นตุลานะคะมิวจะให้เช่าเต็นท์ค่ะโอ้ยมากใช่ค่ะเพราะว่าตอน6โมงเช้าประมาณสักอาทิตย์แล้วค่ะมิวสังเกตสถานการณ์ก็คือ มีหมอกลงจนไม่เห็นป้ายเลยค่ะเต็มเลยเมื่อเช้าเห็นภาพอยู่ว่าจากไอ้ตรงพระจันทร์เมื่อกี้ที่น้องหมิวนั่งยาวไปจนถึงไอ้ป้ายตรงนั้นอะมือมันแบบมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกขาวๆทั้งนั้นสุดยอดไปเลยอ่ะแต่ต้องถามว่ายังไงเราก็ยังไม่ทิ้งร้องเพลงใช่ไหมคะน้องหมิวไม่ได้ทิ้งค่ะไม่ได้ทิ้งเพียงแค่ว่าเราปรับให้มันเข้ายุคกับช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้มีรายได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องจุนเจือลูกหลานด้วยค่ะคือช่วงนี้น้องหมิวคือก่อร่างสร้างตัวสร้างอาชีพให้คนรอบข้างก่อนใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นโซนที่จะเตรียมทำทุ่งทานตะวันทั้งทุ่งเลยค่ะพี่โอ้โหเชื่อว่าแบบค่อยๆทำไปปุ๊บมันจะเป็นสถานที่ที่งดงามจริงๆอันนี้เขาเปิดน้องหมิวเปิดวันไหนหยุดวันไหนเวลาไหนบ้างคะเวลาทำการของเวลาทำการของร้านเวลาทำการปกติก็เปิดทุกวันค่ะพี่เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มไม่ค่อยเลยนะเธอจะไม่พักบ้างเลยเหรอยายหมิวเปิดทุกวันค่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะอันนี้เป็นเวทีนะคะโอ้ยรถอีกเห็นไหมอันนี้เป็นเวทีดนตรีฟ็อกซองค่ะคือคุณทำครัวอยู่ปุ๊บคุณก็จะมาร้องเพลงต่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ สุดยอดเอาทุกอย่างไม่เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดจากในครัวออกมาตั้งอยู่หน้าจออยู่ตรงนี้ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะนี่ก็จะอากาศดีมากมากเลยเนาะอากาศดูแบบดูเย็นสบายอะเนาะช่วงนี้เริ่มเย็นแล้วค่ะช่วงนี้ใช่ไปฝนแล้วเนาะใช่ค่ะเริ่มจะมาแบบเย็นๆลมเย็นๆแล้วค่ะช่วงไหนช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าไปเยอะที่สุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะต้องจองที่นั่งค่ะไม่งั้นก็ต้องจับบัตรคิวเข้ามาโอ้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์อะต้องคือจองคิวเข้าเลยอะค่ะเพราะว่ามันเต็มหมดเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นวันปกติสูงสุดสูงสุดคนเข้ามาใช้บริการสูงสุดประมาณกี่คนครับวันหนึ่งเกือบ500คนค่ะ500สถิติสูงสุดคือ800คนค่ะตอนนี้ต้องเรียกซ้อแล้วซ้อหมิวต้องทำความรู้จักไว้เราชื่อปุกกี้นะพี่อยู่ต้องสนิทละต้องสนิทกันเนาะซึ่งถ้าเกิดใครคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับน้องหมิวหรือเป็นเพื่อนใน Facebook ก็จะเห็นน้องหมิวว่ามีการพัฒนาตัวสวนดอกไม้ของตัวเองเนี่ยทุกวันใช้คำว่าทุกสัปดาห์ไม่ได้ทุกวันเขาเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าคุณน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะล่าสุดไอ้ต้นซากุระข้างหลังเนี่ยก็เพิ่งมาลงได้ไม่ถึงเดือนอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซากุระที่แบบเพิ่งตั้งไม่ถึงเดือนมั้งค่ะประมาณสวยนะขนาดเรามองอย่างเงี้ยยังสวยเลยอ่ะที่ไปก็สุดยอดแน่นอนอยากฝากอะไรแฟนๆบ้างเนี่ยเชิญชวนไปเที่ยวหน่อยแล้วค่ะยังไงมิวก็ฝากนะคะสวนดอกไม้ตะวังนะคะใครที่
อยู่แถวๆบึงกาฬนะคะก็สามารถเข้ามาแวะชมแล้วก็ถ่ายภาพเช็คอินได้เลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางสวนกำลังเร่งปลูกดอกไม้เพื่อจะไปรองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาวนะคะน่าจะไปบานช่วงธันวาพอดีธันวามกราอย่างเงี้ยค่ะช่วงปีใหม่พอดีค่ะก็จะทางสวนดอกไม้ตะวังเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ค่ะจะมีทั้งโซนคาเฟ่แล้วก็โซนดอกไม้คือมาที่นี่จบเลยถามหาทุ่งนาหรือมีทุ่งนาให้ถามมีเป็นไม้ที่เป็นใช่ค่ะอาหารทุ่งซากุระเป็นแบบไม้อันขัดสีดอกไม้สดอย่างเงี้ยมีครบเซตเลยค่ะบึงกาฬที่มีสนามบินไหมมีไหมตอนนี้กำลังสร้างค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าพี่จะไปจากกรุงเทพอย่างเงี้ยบินไปต้องไปลงไหนอะลูกบินมาจากกรุงเทพต้องมาลงที่อุดรค่ะตอนนี้นะคะและทางผ่านของสวนหนูจะผ่านบึงของหลงปู่อือเรือค่ะที่เป็นพญานาคที่เป็นหินนะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางผ่านค่ะใช่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทางผ่านของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทำไมเธอไม่เปิดแถวที่เราเคยไปวัดลาดประดุก จะได้ไปง่ายๆหน่อยอ๋อไอหลังบ้านนั่นใช่ไหมซื้อที่นาหลังบ้านนี่คือที่หลังบ้านที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่วัดไม่ใช่หลังนั้นนะไม่ใช่ที่นาหลังบ้านหลังนั้นนะไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีโอกาสโอ้อิจฉาคนบึงกาฬอ่ะอิจฉาคนบึงกาฬพอดีว่าหนูมาทำธุรกิจนี้เพราะว่าหนูเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปแบบนี้ค่ะพี่แล้วทีนี้คนบึงกาฬเนี่ยเวลาที่อยากได้ถ่ายรูปแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยต้องไปเหนือต้องไปแบบที่ไกลๆอ่ะถึงจะได้ถ่ายค่ะแต่เราก็เลยมามองเห็นคุณค่าแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันแตกต่างในจังหวัดเราก็เลยมาทำค่ะก็จะมีพายเรือด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นคนพายอยู่เรียกได้ว่าก็คือบึงกาฬยังไม่มีจุดที่คนสามารถจะไปเที่ยวจะไปเช็คอินจะไปถ่ายรูปสวยๆได้เหมือนจังหวัดอื่นๆค่ะใช่ค่ะส่วนมากก็จะมีแต่อุทยานแห่งชาติค่ะใช่ก็ตอบส่วนมากก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่แบบไปเยือนถ่ายรูปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะสร้างอาณาจักรของเขาให้งดงามขึ้นไปอีกฉันชอบมากเลยนะไอ้ที่มีกระไดแบบเนี้ยมิวครับถามหน่อยครับหน้าหนาวเนี่ยจังหวัดบึงกาฬนี่จะอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่โอ้โหต่ำสุดนี้เกือบประมาณ14เลยนะคะ14 13องศาเลยนะคะสำหรับฉันนั้นหนาวเธออาจจะชิวๆก็เรียกได้ว่าน้องภาคเหนือใครที่อยากจะแบบอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากที่จะไปแออัดภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายหรือเลยน่านหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถไปที่สวนดอกไม้ตะวังได้ได้ค่ะยินดีเลยค่ะถ้าเกิดจะสนใจอยากที่จะโทรไปจองคิวอยากจะสอบถามว่าเดินทางยังไงอะไรยังไงติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับสามารถติดต่อได้ที่เพจนะคะสวนดอกไม้ตะวังบึงกาฬค่ะแล้วก็ทางสวนนะคะมีการปักหมุดไว้ที่หน้าเพจข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าสามารถโทรติดต่อได้เลยใช่ค่ะแล้วเท่านั้นไม่พอนะเขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์เขาอีกใช่ค่ะของอาจารย์ถึงไหนแล้วของอาจารย์นกก็ถึงไหนแล้วตอนนี้ของอาจารย์นกตอนนี้ก็ยังพัฒนาเรื่อยๆอยู่ค่ะอาจารย์ก็โทรมาปรึกษาหลายๆอย่างอยู่ค่ะว่าแบบตอนแรกก็ทำไม้งานค่ะอาจารย์ก็โทรมาถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมทำตรงนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มาปรึกษาเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดเราก็ไม่ค่อยมีงานอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยหนูก็อาจารย์ลองมาทำตัวนี้ไหมเพราะว่าหนูก็พอได้ใช้แล้วก็พอได้แบบโอเคอยู่นะกิจการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วบรรดาสินค้าต่างๆของเธอยังทำอยู่ไหมหมิวยังทำอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหมิวมามูฟดูแลเรื่องคาเฟ่ก่อนใช่ค่ะก็ทำอยู่แต่ยังไม่ได้ทำแบบ 100% ค่ะยังตอนนี้ยังดูแลอยู่ประมาณ 20% ค่ะก็คือสินค้านั้นก็คือจะให้อีกทางทีมหนึ่งดูแลไปใช่ค่ะตอนนี้หนูก็มาดูแลเพิ่มก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านค่ะใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นของจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นย้อมสีอย่างเงี้ยค่ะในช่วงฤดูหนาวมีการแผนไว้ช่วยเหลือชาวบ้านโดยการที่เอาของมาขายที่หน้าสวนแล้วก็ตีเป็นแบรนด์ของสวนตะวันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ
โอ้โหอลังการงานสร้างตบมืออีกหลายโปรเจกต์เลยนะบอกเลยอีกหลายโปรเจกต์เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆโปรเจกต์ของน้องหมิวด้วยขอบคุณค่ะนะครับน้องหมิวอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมครับก็ขอฝากนะคะสวนดอกไม้ตะวันนะคะแล้วก็ขอฝากนะอีกไม่นานนะคะหมิวก็จะมีผลงานเพลงนะคะให้คุณลูกค้าแล้วก็ให้แฟนเพลงนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะว่างๆก็แวะมาเช็คอินถ่ายภาพได้นะคะที่สวนดอกไม้ตะวันบึงกาฬค่ะขอบคุณน้องหมิวมากนะคะที่มาพูดคุยกับพวกเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปุ๊กกี้แล้วก็ขอบคุณพี่กอด้วยนะคะขอบคุณซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะคะครับขอบคุณครับน้องหมิวสวัสดีค่ะมากมายความสามารถจริงๆเป็นยังไงบ้างชื่นใจคือเด็กที่คิดอะไรเราเด็กโตในเมืองนี่ทำไม่ได้นะแบบให้มาปรับพื้นที่ว่างเปล่าอ่ะไม่ได้จริงคือ เราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในแบบว่าสังคมที่แบบไม่ใช่เติบโตแบบอย่างเงี้ยมันคือคนเรารู้สึกว่าคนที่เอาพื้นที่ว่างเปล่าอ่ะแล้วมาปรับเราบริหารจัดการพื้นที่ไม่เป็นเหมือนเขาอ่ะเขาแบบ amazing สำหรับเรามากอะค่ะคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้เรานำมาฝากให้น้องๆนะว่าเนี่ยเขายังอายุน้อยนะแล้วยังสามารถที่จะคิดอะไรต่อยอดได้มากมายเลยกว่าจะมาถึงวันนี้มันต้องใช้ความอดทนจริงๆค่ะอดทนและไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ขยันโอกาสอะไรมาคว้าทุกโอกาสแล้วคุณผู้ชมก็จะประสบความสำเร็จมันเหนื่อยหน่อยคือการทำงานทุกอย่างมันเหนื่อยใช่ค่ะแต่ผลมันออกมาเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นคือของเราเราก็เห็นน้องหมิวมาตั้งแต่ต้นก็เนาะพอเห็นภาพที่เขาทำโตเติบโตได้ขนาดนี้เราก็หายเหนื่อยแล้วก็ดีใจแทนเขาด้วยนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะพากิจการใดๆของศิลปินลูกทุ่งที่ได้ทำอยู่ตอนนี้หรือกิจการใหม่ๆของพวกเขามาแนะนำคุณผู้ชมอีกหรือสัมภาษณ์ใครนะฮะก็คอยติดตามกันเรื่อยๆทางแฟนเพจซูเปอร์ลูกทุ่งหรือทางอินสตาแกรมของซูเปอร์ลูกทุ่งนะฮะสำหรับตอนนี้เวลาของซูเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนั่นก็คือ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราแล้วผมธนกรมาวิทูลวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ